สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast เที่ยวกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรื่องจะยังมีครั้งนี้ผมขอวกกลับไปบุกตะลุยเวียดนามหลังจากพาไปแวะเมืองจีนที่อู่ฮั่นมา 4-5 ตอนนะครับครั้งนี้ขอพาไปเจาะหัวใจจามที่ดานังกับมีเซินแล้วแวะไปขึ้นบานาฮิลส์กับเขาหินอ่อนที่ตรงกลางของเวียดนามครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่นึกถึงเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงฮานอยคือเวียดนามเหนือนะครับเป็นเมืองหลวงหรือไม่ก็ไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์ซึ่งอยู่ที่เวียดนามใต้ตรงปลายล่างสุดแต่ท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตรงกลางของเวียดนามที่เป็นคอคอดกิ่วเล็กนิดๆเนี่ยครับอยู่แถวๆจังหวัดนครพนมของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งใหญ่และก็สำคัญมากชื่อว่าดานังดานังเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยที่ฝรั่งเศสมาปกครองแล้วก็อเมริกามาตั้งฐานเพื่อจะยันกับเวียดนามเหนือแล้วก็ย้ายฐานเดิมเนี่ยตรงนี้มีฮอยอันนะครับเป็นเมืองท่าใหญ่ของเวียดนามแต่พอฝรั่งเศสกับอเมริกามาตั้งฐานเนี่ยก็ฮอยอันเนี่ยตามที่ถ้าท่านเคยไปเที่ยวหรือตามไปเที่ยวเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็เป็นเมืองเล็กๆอยู่เมืองท่าค้าขายเล็กๆระดับชุมชนนะครับแล้วอยู่ริมแม่น้ำมันไม่มีพื้นที่กว้างพอฝรั่งเศสอเมริกามาอยู่เนี่ยครับฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยู่เขตหนาวใช่ไหมก็ต้องหาที่หนาวไว้เที่ยวตรงนี้อยู่ริมทะเลมันร้อนแล้วเจอมรสุมเขาไม่ชอบสุดท้ายฝรั่งเศสเนี่ยมาสร้างเขาเรียกฮิลสเตชันไว้เรียกว่าบานาฮิลส์นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปเจาะบานาฮิลส์มีเขามีบังกะโลนะอยู่เป็น100-200หลังเลยนะครับอยู่บนเขาสำหรับเวลาร้อนก็ขึ้นไปตากอากาศเพราะบนบานาฮิลส์นะครับอุณหภูมิเย็นเลยครับประมาณ10องศาเซลเซียสถ้าว่าข้างล่างที่ดานังนะที่ริมฝั่งทะเลสักประมาณ 3-40 องศา 30 องศาข้างบน10องศามันก็น่าขึ้นไปแหละเพราะขึ้นไปประมาณสักขึ้นไปมาโลครึ่งครับความสูงระดับน้ำทะเลประมาณ1.5 กิโลถ้าอยู่เมืองไทยก็คือระดับดอยอินนะครับแต่มันใกล้นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนฝรั่งเศสมาตั้งฐานก็ต้องหาฮิลสเตชันอยู่เพราะอเมริกามาตั้งฐานต้องมีฐานรบที่สำคัญก็เลยพัฒนาดานังเนี่ยนะครับกลายเป็นเมืองหลวงใหญ่และทุกวันนี้ดานังก็กลายเป็นเมืองใหญ่อันดับ3นะครับของเวียดนามอันดับ1โฮจิมินห์นะครับอันดับ2ฮานอยเมืองหลวงแล้วก็ดานังเป็นเมืองหลวงอันดับ3ทุกวันนี้เนี่ยดานังเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแล้วผมบอกว่าวันนี้จะพาไปเจาะหัวใจจามเพราะว่าไม่ไกลจากดานังและฮอยอันจริงๆก็ล่างมาจากเวนิดหน่อยนะครับมีนครโบราณนะครับตั้งอยู่มี 2-3 เมืองเลยนะครับเป็นเมืองจามจามก็คือจำปาท่านเคยได้ยินคำว่าแขกจามใช่ไหมครับที่บ้านครัวที่แถวประตูน้ำอ่ะบ้านครัวนี่เป็นแขกจามนะครับหนีอพยพหนีฝรั่งเศสนะตอนนั้นฝรั่งเศสไม่พวกแขกจามกลุ่มนี้ก็หนีออกมานะครับรวมทั้งหนีอื่นๆด้วยหนีรบกันเองนะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านครัวมาทำทอผ้าไหมกลายเป็นจิมทอมสันไงฮะนั่นคือแขกจามที่บ้านครัวจริงๆเนี่ยฐานของแขกจามใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตรงใกล้ๆกับดานังที่เขาเรียกว่ามีเซินนะครับแล้วจริงๆก็มีจะเครือกับมีดงเดืองนะครับมีเมืองเก่าหลายเมืองนี้นี่เป็นชื่อเวียดนามเนาะจะเรียกว่ามีเซินจะเครือดงเดืองแต่จริงๆเขามีชื่ออินทราเดียนะเรียกสิงหปุระอินทราปุระผมจำไม่ได้แล้วอันไหนบ้างแต่เอาว่าที่นี่เนี่ยมีนครอันสำคัญที่เดี๋ยวจะพาไปนะครับอยู่ไม่ไกลจากดานังเริ่มที่มีเซินเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยไปดานังแล้วมันก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเพราะเป็นเมืองใหม่ตามที่ผมบอกแล้วนะครับนั้นที่จะไปเนี่ยแล้วเป็นมรดกโลกนะครับชื่อว่ามีเซิน MYSON เขียนภาษาอังกฤษแต่เวลาอ่านจริงๆต้องอ่านว่ามีเซินมีเซินเนี่ยนะจริงๆนะมีเทวาลัยนะครับที่เนี่ยเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูส่วนใหญ่ก็บูชาพระศิวะนะครับมีศิวลึงมีรูปพระศิวะอยู่มากมายเป็นกลุ่มของเทวาลัยที่ใหญ่มากท่านเคยไปปราสาทหินพิมายเคยไปปราสาทพนมรุ้งที่นี่ใหญ่มากเพราะมีปราสาทอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มก็เรียกกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C รวมแล้วมีประมาณ80หลังแต่ทุกวันนี้เนี่ยครับเหลืออยู่ประมาณ20หลังที่นี่ ที่ด้อยกว่าแถวแถวปราสาทหินในเขมรแล้วก็ในพิมายหรือในพนมรุ้งบ้านเราที่เป็นปราสาทสร้างด้วยหินที่นี่เป็นปราสาทสร้างด้วยอิฐนะครับก็คล้ายๆกับศรีวิชัยคล้ายๆกับอินโดนีเซียคือสร้างกันด้วยอิฐแต่ปราสาทอิฐของที่นี่ด้วยความที่รุ่งเรืองต่อเนื่องยาวนานถึง900ปีนะครับตั้งแต่ประมาณคริสตศตวรรษที่4คริสตศตวรรษที่4ก็ราวพศ 1000 นะครับต่อเนื่องมาจนถึงประมาณคริสตศตวรรษที่13ก็คือราวๆพุทธศตวรรษที่18สมัยสุโขทัยเนี่ยครับมิเซนเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของจำปาอันยิ่งใหญ่ก่อนที่ตอนหลังก็จะพ่ายแพ้ฝ่ายเวียดนามเนาะฝ่ายเวียดนามเนี่ยบุกลงมาเรื่อยๆแล้วก็เอาชนะจามใช่ไหมจริงๆอะพวกเวียดนามอยู่ตอนบนนะแล้วมาไล่จามก็ถอยลงมาข้างล่างเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆพอแพ้สุดส่วนหนึ่งก็อพยพมาอยู่เมืองไทยอย่างไงครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ไปไหนก็ค่อยๆกลายไปแล้วเวียดนามบุกลงไปใต้เรื่อยๆจนไปตลอดแนวนะครับบุกเขมรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจามก็ตอนนี้ก็เหลือเป็นชุมชนเล็กๆไล่ไปเรื่อยๆแต่มิเซนเนี่ยใหญ่จริงๆแล้วจากมิเซนเนี่ยแหละครับที่กษัตริย์แห่งจำปาอินทรปุระเนี่ยเคยยกทัพเรือไปรบกับกษัตริย์ของกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่ถ้าไปที่นครวัดนครธมเนี่ยเราจะเห็นฉากการสู้รบอันโหดร้ายทารุณระหว่างขอมกับจามก็จามไปจากมิเซนนี่แหละครับที่ไปรบกันครั้งนั้นถ้าไปที่นครเราเห็นเลยเนาะฉากถ้าที่นครเราก็จะทำเป็นฉากเห็นทหารจามถูกฆ่าตัดคอตายเป็นเบือนเลยผมไปที่มิเซนผมก็เห็นฮะมีภาพแกะสลักเห็นเป็นทหารขอมถูกจามฆ่านะครับก็เป็นปกตินะครับที่ทุกแห่งก็จะสร้างเชิดชูวีรกรรมฝ่ายชนะเสมอที่มิเซนเนี่ยพอตอนเราเข้าไปถึงเนี่ยแต่ก่อนนะผมไปมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกเนี่ยรถเข้าไปถึงก็เดินปุ๊บก็ถึงเลยปรากฏทุกวันนี้ผมไปครั้งสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่ารถจอดแล้วต้องเดินไปเป็นไกลนะครับแล้วก็มีรถกอล์ฟมาพาไปต่อจนถึงปลายทางโอ้เดินไกลมากทุกวันนี้ก็เป็นธรรมดานะเขาพยายามป้องกันไม่ให้คนเข้าไปถึงใกล้ขณะเดียวกันก็คือเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นคนจะได้ใช้เวลาอยู่ในโบราณสถานมากขึ้นแล้วระหว่างทางเขาก็ได้ขายของให้มากขึ้นนะครับปรากฏว่าคราวนี้พอไปถึงเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับปรุงมากมายอันที่1มีพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมว่าเขาดีเนาะเขาทำเป็นหอประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ของมิเซนบวกกับประวัติศาสตร์ของการได้รับมรดกโลกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นเขาบูรณะเป็นอย่างนี้แล้วเคยเฉลิมฉลองอย่างนี้ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมเขาทำได้ดีกว่าอยุธยาและสุโขทัยเท่าที่ผมได้เห็นนะครับหรือทุกวันนี้อยุธยาสุโขทัยก็อาจจะปรับปรุงกันบ้างแล้วแต่ผมไปดูเห็นที่มิเซนเนี่ยเมื่อ4ปีแล้วโอ้นี่แหละเขาสร้างเนื้อหาเสริมเติมนะให้เราเห็นและเข้าใจโบราณสถานที่ได้เป็นมรดกโลกที่สำคัญก็คือนอกจากนิทรรศการให้เราเข้าใจการขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนาจนเป็นมรดกโลกและการเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกแล้วเขายังมีโบราณวัตถุที่เขาไม่อาจจัดแสดงไว้ในแหล่งโบราณสถานเนี่ยนะครับเอามาวางให้เราเห็นว่าถ้าสมบูรณ์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างมูลพอเห็นตรงนี้เราก็เห็นภาพเนาะเราก็เข้าใจมากขึ้นนะครับพอเห็นนิทรรศการเสร็จจากนี้แล้วเราก็เข้าไปเขาบอกว่ากลุ่มเทวาลัยกลุ่มแรกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือกลุ่ม A นะพวกเราก็ตรงไปที่กลุ่ม A พอไปถึงไม่มีอะไรเลยครับเหลือแต่กองซากอิฐและหินกองอยู่เต็มไปหมดเลยแต่เห็นนะครับว่าเขาพยายามห่อไว้ด้วยอะไรตาข่ายเป็นชุดถามว่าเขาห่อทำไมเขาบอกว่าเขาห่อไว้เพื่อที่จะเตรียมบูรณะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาอยากจะทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพราะว่าในยุคที่เขารบกับอเมริกาเนี่ยนะเวียดกงนะครับตอนนั้นต้องอย่าลืมนะรบกันแบบเข้าได้เข้าเข็มมากแม้เขาจะมีข้ออนุสัญญาว่าถ้ามีการสงครามแล้วจะต้องไม่ไปสุมหัวไปหลบภัยอยู่ในโบราณสถานและจะต้องไม่ยิงทำลายโบราณสถานปรากฏว่าเวียดกงเนี่ยไปซุ่มอยู่ที่มิเซนเต็มไปหมดเลยอเมริกาก็อยากจะฆ่าเวียดกงไม่รู้ทำไงทิ้งระเบิดบอมมันเลยครับบอมเทวาลัยกลุ่ม A ซึ่งเป็นเทวาลัยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดตอนที่เราไปถึงนะเห็นตามที่ผมบอกแล้วเศษชิ้นส่วนอิฐและหินเนี่ยห่อไว้เป็นตะแกรงเป็นกลุ่มเขาบอกว่าหลังจากถูกระเบิด นะเขากลัวมันจะกระจัดกระจายแล้วกลัวคนจะมาพากระจายเขาเลยมาห่อไว้เพื่อเตรียมเขาเรียกว่าค่อยๆมาต่อกลับมาใหม่โอ้โหต่อหลายสิบเมตรไม่รู้จะต่อได้ยังไงแต่ที่สำคัญนะครับเดินไปอ้าวนั่นมันหลุมระเบิดเขาทิ้งไว้เป็นหลุมระเบิดเหมือนกับหลุมภูเขาไฟอ่ะเป็นเครเตอร์เป็นหลุม1หลุม2เข้าไปถึงโอ้โหเลยถามว่ายังมีระเบิดด้านอยู่แถวนี้ไหมเขาบอกว่าก็อย่าเดินออกไปนอกแนวนะดาบไปเดินออกนอกแนวนี่คือเทวาลัยกลุ่ม A ซึ่งไม่เหลืออะไรแล้วพอเดินต่อไปกลุ่ม B น่ารักมากนะครับก็มีก็เหมือนเราไปปราสาทนะทั้งหลายก็เป็นหมู่ปราสาทดิบแต่เขาก็มีชิ้นส่วนบางจุดเนี่ยเขาวางระเบิดไว้ให้ดูด้วยนะครับกลุ่ม A B C D พื้นที่บริบทเนี่ยสวยมากแต่ความสวยของมิเซินที่สำคัญก็คือว่าเขามีภูเขาหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะเขาบอกเป็นภูเขาที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองอินทราปุระเขาเรียกว่าแคทแฟงคือภูเขาชื่อภาษาเขมรผมไม่รู้ภาษาเวียดนามผมไม่รู้แต่เขาบอกแปลเนี่ยคือเขี้ยวแมวทำไมเขาดูเป็นแมวเลยผมดูแล้วถ้าเป็นประเทศไทยเราก็คือเป็นสิงหมอบนะแต่เวียดนามทำไมดูเป็นแมวไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนั้นก็คือส่วนที่2นะครับของมิเซินนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดินกันไปจนเหนื่อยเขาก็มีร้านค้ามีนู่นมีนี่ตามสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการไปที่มิเซินเนี่ยด้วยพื้นที่ที่ต้องเดินมันก็ต้องเดินผ่านป่าด้วยผ่านทุ่งที่โล่งด้วยมันก็งดงามนะครับคิดว่าจริงๆนะควรจะไปเท่าที่ผมทราบเนี่ยหลายคนเนี่ยไปดานังแล้วก็ดานังเวหอยอันแล้วมีเซินมักจะไม่ไปหลายคนบอกไปแล้วมันมีแต่ปราหักพังจะไปทำไมที่ใจกลางเมืองดานังเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่มากเขาเรียกว่า The Museum of Champa Art เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผมไปเห็นครั้งแรกผมรู้สึกแปลกประหลาดมากเลยนะครับคือสร้างแบบฝรั่งเศสอาคารสีเหลืองแล้วเป็นอาคารโล่งๆพอไปข้างหลังโอ้เขาปรับปรุงพัฒนาใหม่กลายเป็นเขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะของจามไว้ดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าจะมีมิเซินไปดานังแล้วต้องแวะที่พิพิธภัณฑ์จามป่าแห่งนี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างผมว่าเอาสัก 3-4 จุดก็พออันที่หนึ่งศิวลึงอันเบอร์เริ่มเลยครับอันที่2รูปพระวิษณุมีหลากหลายแบบมากแต่ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับผมก็คือมีพระโพธิสัตว์ด้วยแต่พระโพธิสัตว์ของเวียดนามนะมันก็ดูแบบจีนๆนะไม่ถึงกับเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปจากดงเดืองเนี่ยงามเหลือเกินผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือว่าเขาจะมีนิทรรศการเทียบเคียงโบราณวัตถุโบราณสถานในอารยธรรมจามป่าทั้งหมดให้เห็นว่าองค์นี้แบบนี้อยู่ตรงไหนบ้างนี่คือจุดเด่นมากเลยนะครับของพิพิธภัณฑ์แห่งจามป่าที่ดานังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถามว่าในเขตดานังเขามีไชน่าบีชนะครับมีชายหาดทะเลที่เขาเรียกว่าไชน่าบีชเพราะว่าตอนที่อเมริกันมาตั้งฐานทัพอยู่ที่ดานังเนี่ยใช้ที่เนี่ยเป็นที่อาบแดดแล้วอเมริกาก็ไม่อยากจะนึกถึงเวียดนามก็เรียกมันจีนใช่นะครับเป็นไชน่าบีชแล้วไม่ไกลจากไชน่าบีชเนี่ยนะฮะมีภูเขาหินอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นแหล่งหินอ่อนใหญ่ของเวียดนามแล้วใช้มาแกะเป็นรูปประติมากรรมรูปเทวรูปแล้วภูเขานี้ใหญ่มากแล้วที่สำคัญทุกท่านคงรู้นะภูเขาหินปูนหินอ่อนจะเต็มไปด้วยถ้ำที่นี่ก็มีถ้ำแบบสลับซับซ้อนมากผมไม่รู้จะไปเที่ยวถ้ำไหนการไปครั้งสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจไปเที่ยวถ้ำนี้แล้วกันเขามีลิฟต์พาขึ้นไปได้นะครับปรากฏว่าพอไปถึงนะคิวขึ้นลิฟต์มันยาวมากก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นลิฟต์กันแล้วกันปีนกันเองแล้วกันโอ้โหนะครับปีนกันเหงื่อตกเลยแต่สุดท้ายเราปีนขึ้นไปนะผมว่าปีนไปสัก50เมตรได้ขึ้นไปจนถึงยอดเขานะครับออกไปโอ้โหเป็นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหินอ่อนเขาแกะสลักเป็นรูปนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางต่างๆแต่เอาว่าคุ้มไหมคุ้มมาแต่ตอนไปถึงเนี่ยเสื้อเนี่ยเหมือนกับเหงื่ออาบเลยนะครับอันนี้ก็คือที่ภูเขาหินอ่อนข้างล่างนะครับตลอดแนวแถวนี้เนี่ยมีประติมากรรมหินอ่อนใหญ่เรียกว่าใหญ่สูงสัก10เมตรก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วจริงอยากซื้อแล้วถ้าหิ้วได้หิ้วมาแต่พอดีไม่มีกำลังเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้หินจากภูเขาเหล่านี้แต่ทุกวันนี้เนื่องจากภูเขาเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์เป็นที่ท่องเที่ยวเขาเลย import หินมาจากเมืองจีนครับเอามาแกะสลักอยู่ที่นี่นะครับแต่ที่จะต้องไปแล้วก็พลาดไม่ได้ของจำปาก็คือว่าพาไปขึ้นบานาฮิลส์เนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบนะ คนที่เขาจัดทัวร์เมืองไทยทุกวันนี้ให้บานาฮิลเป็นอันดับหนึ่งเนาะถามว่าไปไหนไปบานาฮิลแล้วก็เอารูปท่านเคยเห็นไหมเป็นรูปคล้ายๆเป็นฝ่ามือหงายอยู่แล้วก็มีสะพานไต่บนบนฝ่ามือแล้วคนก็ไปถ่ายรูปให้ติดฝ่ามือนั่นแหละคือบานาฮิลส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งจะไปเที่ยวบานาฮิลอันดับสองถึงจะไปฮอยอันกับเวส่วนมีเซินหรือไปดานังมิวเซียมไปภูเขาหินอ่อนไม่เคยไปนะครับผมเนี่ยไปดานังมาแล้ว3รอบนะครับบานาฮิลไม่เคยคิดจะไปเลยแต่ครั้งสุดท้ายไปกับพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องมีหลานๆด้วยพาไปเที่ยวแต่ที่โบราณเขาบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศใช่บ้างนะครับก็เลยไปบานาฮิลกันนะครับโอ้การไปบานาฮิลเนี่ยนะเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเขาบอกต้องจองคิวต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าพอไปถึงนะครับไปเจออภิมหาอาคารเหมือนกับเมืองจีนนะครับคือจะเจอทางเข้าบันไดทางเดินโถงทางเดินไกลไม่รู้ผมว่าเกือบกิโลนะกว่าจะไปจนถึงแล้วต้องมีบันไดเลื่อนเสร็จแล้วยังไม่จบอีกนะครับจะต้องไปขึ้นโรปเวย์คือกระเช้าลอยฟ้านะครับถามว่าขึ้นเป็นเขาบอกขึ้นนะโรปเวย์เนี่ยพาเราขึ้นไปเนี่ย1,000 กว่าเมตรนะเขาว่ากันว่าอันเนี้ยเป็นโรปเวย์หรือกระเช้านะกระเช้าขึ้นยอดเขาอะที่ทอดเดียวยาวที่สุดในโลกพอไปเห็นสถิติยาวที่สุดในโลกทอดเดียวเสียวเลยครับเพราะว่าแหมนี่มันในเอเชียด้วยนะความปลอดภัยมันแค่ไหนนะแล้วมันพาเราไปเป็นกิโลอะอยู่บนนี้แล้วถามว่าพาขึ้นไปสูงเท่าไหร่เขาบอกสูง 1,400 เมตรประมาณกิโลครึ่งโอ้พอขึ้นไปถึงนะต้องตั้งอกตั้งใจคนกลัวความสูงไม่แนะนำให้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันทั้งสูงแล้วมันต้องไปไกลมากปรากฏเราข้ามภูเขาไปทั้ง 2-3 ลูกครับไอ้กระเช้าเนี่ยพาข้ามภูเขาไป 2-3 ลูกมองลงไปเห็นป่าไม้ไม่รู้กี่ป่าที่สำคัญเห็นน้ำตกด้วยนะครับนั้นผมถือว่าจริงๆเนาะเป็นการเที่ยวป่าเที่ยวเขาที่ผมว่าสุดยอดครับเพราะเหมือนกับเราเหาะเหมือนเป็นนกนะบินข้ามเขาข้ามยอดไม้ข้ามน้ำตกไปเป็นทอดๆจนไปถึงปลายทางพอไปถึงปลายทางออกจากกระเช้าเนาะเราก็ไม่คิดอะไรมากเนาะเราอยู่ข้างล่างมันร้อนนะเขาเตือนแล้วนะว่าอุณหภูมิมันต่างกันประมาณ 10-20 องศานะครับเพราะว่าพอไปถึงเดินออกไปเต็มไปด้วยหมอกครับแล้วหนาวเยือกเลยขนนี่ลุกขึ้นมาเลยครับต้องเอาผ้าผมเนี่ยไปกับผ้าขาวม้าต้องเอาผ้าขาวม้ามาห่มเลยไปถึงโอ้ยหนาวแล้วหาที่กินดีกว่ามันมีอาคารเอาว่าข้างบนเนี่ยมันเขาบอกเป็นสถานีมาตากอากาศของคนฝรั่งเศสสมัยที่มีเวียดนามเป็นอาณานิคมเขามีบังกะโลอยู่หลายร้อยหลังแต่ทุกวันนี้พังหมดแล้วพอทางเมืองดานังปรับปรุงใหม่กลายเป็นเรียกว่าเป็นสวนสนุกทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเป็นอาคารแบบฝรั่งหมดแบบยุโรปแบบสไตล์ผมจำไม่ได้สไตล์อะไรบ้างสไตล์อังกฤษสไตล์สกอตเนี่ยมีคล้ายๆปราสาทนะครับแบบยุโรปเพราะฉะนั้นคนถึงชอบมาเที่ยวเหมือนก็มายุโรปนะครับแล้วก็มีหมอกจางๆแล้วมีปลูกดอกไม้แบบดอกไม้ของยุโรปดอกไม้ฝรั่งไม่ใช่ดอกไม้บ้านเราแค่นั้นน่ะคนก็อิ่มเอมละแต่สำหรับผมเนี่ยมันมี 2-3 อย่างที่เขาแนะนำอันที่1บอกแล้วคือสะพานที่เป็นฝ่ามือพระเจ้าแบรอรับเราอันนี้ต้องไปให้ได้นะครับก็โน้นไปตั้งไกลนะกว่าจะผ่านลานคนเดินอีกตั้งหลายลานมีร้านค้าเรียงรายไปมีขายจระเข้ไม่ใช่ขายจระเข้ให้เราซื้อนะครับเนื้อจระเข้ให้เรากินนะครับอันนี้เขาก็มีแล้วเขาเขียนด้วยนะจระเข้จากเมืองไทยอยากกินไม่ลงนะครับก็เราก็ไปเดินที่สะพานนะครับสะพานนี้ก็เหมือนกับที่เราสกายคล้ายๆสกายวอล์กนะครับเดินเป็นสะพานกระจกแล้วก็มีฝ่ามือลอยอยู่ตรงกลางแล้วเขาบอกว่าอันที่2คือมีเทรคกิ้งเป็นทางเดินเลียบเขาทุกคนไม่ไปผมเนี่ยพยายามที่จะเทรคกิ้งเทรคไปก็ไม่เห็นอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนก็วนเวียนรับลมหนาวอยู่บนบานาฮิลส์ถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมส่วนตัวผมเฉยๆนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยไปสัมผัสอากาศเย็นไปมีบรรยากาศแบบยุโรปนะครับไปเดินสะพานสกายวอล์กแบบนั้นเนี่ย ก็เพียงพอเพราะบานาฮิลก็เป็นบทหมายเดี๋ยวกลับมาเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็คือที่บานาฮิลส์กลับลงจากมาจากบานาฮิลส์เนี่ยนะครับที่ดานังถามว่ามีอะไรน่าเที่ยวอีกบ้างที่ดานังเนี่ยมีจุดน่าเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะที่เขาว่าใครๆไปก็ต้องเที่ยวก็คือสะพานมังกรทุกท่านเนี่ยถ้าเมืองไทยเราเนาะแม่น้ำโขงก็ต้องไปพญานาคทางนั้นทั้งที่นี้เนี่ยเขาเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนามแล้วก็มาจากจีนเนี่ยมังกรจึงเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วที่สะพานนี้เนี่ยเขาทำเป็นหัวมังกรพ่นไฟครับพอกลางคืนจะเปิดไฟให้ดูแล้วก็มีโบสถ์วิหารศาสนสถานทุกท่านคงจำได้ตอนที่ผมพาไปที่ฮานอยก็พาไปที่ศาสนสถานสำคัญของศาสนาเบาไดนะที่ดานังเขาก็มีนะครับโบสถ์วิหารของเบาไดแต่ไม่ใหญ่เท่ากับที่ฮานอยทั้งหมดนี้แหละครับก็คือบรรยากาศที่ผมบอกว่าไปเจาะหัวใจจามกันที่ดานังที่มีเซินจากนั้นก็แวบไปที่บานาฮิลส์พร้อมกับไปขึ้นที่เขาหินอ่อนนะครับที่บริเวณนี้ต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กึ่งกลางของเวียดนามนะครับถ้าขึ้นเหนือท่านคงเคยตามไปแล้วนะครับที่ผมเล่าไล่ลงมาจากฮานอยขึ้นเหนือเป็นนิดเดียวก็เวนะครับแล้วก็เส้นกั้นเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือเวียดนามใต้หรือว่าอุโมงค์ที่รบกันผ่านเวขึ้นไปก็คือไปถึงแดนที่มีกองดงเซินแล้วก็ไปที่ฮานอยไปที่ฮาลองนะครับจนไปถึงซาปานะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมพาไปหมดแล้วนะครับนัดหน้าอาทิตย์หน้าผมจะพาท่านลงใต้นะครับเลาะไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทริปนี้สำคัญมากเลยว่าผมล่องใต้คนเดียวด้วยการแบกเป้หิ้วกระเป๋าแล้วก็โบกรถลงใต้นะครับรถที่ผมโบกก็ไม่ใช่โบกขอนั่งรถฟรีนะครับนั่งรถเมล์ชาวบ้านรถแม่ค้าบรรยากาศเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยครับแล้วก็ค่อยพบกันตอนที่พาลุยต่อไปที่ภาคใต้ปลายทางสุดเนี่ยนะผมพาไปถึงพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอยู่ที่ปากแม่น้ำโขงผมไปถึงเนาะคราวหน้าค่อยเล่าให้ฟังแต่ที่อยากจะบอกนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาก็คือว่าผมไปถึงพิพิธภัณฑ์ในเวียดนามเนี่ยเขารับอิทธิพลฝรั่งเศสนะผมไปถึงตอนบ่ายโมงเขาบอกโอ้คุณต้องมาตอนบ่ายสองตอนนี้เรากินข้าวเที่ยงแล้วต้องนอนเงียบกลางคืนเขาเรียกเฟียสต้านะครับเขาต้องพัก1ชั่วโมงผมก็ได้ผมก็เอาผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเนาะนะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปผมก็เอากระเป๋าปูตอนนั้นไปแบบแบ็คแพ็คนะมีคนเดียวกระเป๋าก็เอากระเป๋าปูแล้วผมก็นอนเอกเนกหลับไปตื่นจนพิพิธภัณฑ์เปิดเข้ามาตามนะให้เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เลยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยอีก5ปีต่อมามีคณะนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ไทยพากรุ๊ปใหญ่ไปเที่ยวพอไปถึงนะผู้นำคณะบอกว่า we are the first Thai group who come hereพอประกาศเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่เพิ่นบอก no 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 you are not the first Thai group just a few years ago there is one Thai doctor he is a very long with the glass came here alone by himself he is the first you are not the first เท่านั้นแหละครับในคณะนั้นนะมีอาจารย์หลายคนนะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยแต่อาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยถามว่า that one is a very tall young and white is he and he is also a doctor is he ที่นั่นบอกใช่ yes yes นั้นอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าไอ้หมอบัญชาชัวเลยเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่เป็น yes yes his name is บัญชา he come alone he is the first who come here โอเคนี่แหละครับคือความบ้าของผมนะนั้นไม่ใช่นัดหน้าผมจะเลาะลงไปตรงน่าจะอีก3นัดครับเพราะว่ากว่าจะจบเวียดนามตลอดได้เนี่ยผมต้องแวะที่ตอนล่างนิดนึงเป็นหัวใจของดินแดนซาวินจากนั้นก็ไปที่ทับจามแล้วก็ไปที่โฮจิมินห์พอถึงโฮจิมินห์แล้วยังไม่จบนะครับต้องไปที่ดินแดนแห่งมังกรทั้ง9คือปากแม่น้ำโขงเนี่ยแตกเป็นสาขาแม่น้ำโขง9สายนะครับซึ่งก็จะเต็มไปด้วยโบราณสถานมากมายแหล่งผลไม้ที่ผมไปเห็นแล้วผมตื่นเต้นมากกับการพบแหล่งผลไม้ที่ปากแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าผมก็ทำผลไม้เมืองไทยเราก็ชอบผลไม้นะครับฝรั่งเวียดนามเคยเติบโตและมีความหมายที่นั่นแล้วเราก็รับฝรั่งเวียดนามมาจากที่นั่นแหละนะครับมาปลูกในเมืองไทยคราวนั้นนะผมไปเจอแผงผลไม้นะผมเห็นฝรั่งผมโอ้ that is เวียดนามกัววะเขา no 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 this is Thai กัววะผมถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกเวียดนามกัววะ is not good as Thai กัววะ after Thai เขาบอกว่าหลังจากคนไทยเอาฝรั่งเวียดนามนะไปปรับปรุงพันธุ์ใหม่นะเอามาขายในเวียดนามอร่อยกว่าในเวียดนามครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา